คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดน่านระหว่างวันที่1-2 กุมภาพันธ์ 2567วันที่1-2 กุมภาพันธ์สมาชิกวุฒิสภาติดตามผลการดำเนินงานในประเด็นการดำเนินงานน่านคอนเน็กการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์การขับเคลื่อนเมืองน่านสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโกจากนั้นลงพื้นที่อำเภอเวียงสาเพื่อเยี่ยมเยือนสร้างขวัญกำลังใจพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกับผู้ประกอบการผ้าทอในการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ต่อมาคณะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อสร้างขวัญกำลังใจพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะร่วมกับผู้ประกอบการผ้าทอในการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากนั้นคณะลงพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมเกษตรปลอดภัยตำบลถืมทองอำเภอเมืองจังหวัดน่านเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไปโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนไปด้วยมิตรไมตรีปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร